สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้เปิดชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะจะมีข่าวแซ่บๆแล้วก็คอมเมนต์แซ่บๆจากเพื่อนๆทางบ้านนะจ๊ะที่เป็นแฟนซิลีนเนี่ยมาฝากเพื่อนๆกันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้นะน่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าโนริซ่าของเราโบกมือลาในส่วนของแบรนด์ซิลีนกันเป็นที่เรียบร้อยแบบพูดเต็มปากกันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะในเมื่อทางแบรนด์ซิลีนเนี่ยก็ประกาศ global brand ambassador คนใหม่แล้วนี่นาว่าจะเป็นน้องแดเนียลจากวง New Jeans อะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะซึ่งแอดก็รักแต่จ้าไม่เป็นไรพอหลังจากที่น้องลิซ่าของเรานั้นมีความชัดเจนแล้วว่าไม่ได้อยู่กับแบรนด์เซรีนอีกต่อไปแล้วนั้นทาง Twitter หรือ X เนี่ยก็บ้าๆแฮชแท็กคือตอนแรกๆเนี่ยเซรีนก็ขึ้นแล้วอู้ดีจังดีใจเลยสักพักนึงแต่มีอีกแฮชแท็กนึงที่แบบแรงตีคู่กันมาจนปัจจุบันนั้นแซงไปมากกว่า2เท่าไปแล้วจ้าเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าตอนแรกๆมีคนเขาออกมาบอกว่าเฮ้ยจะบ้าไปแล้วนี่มันจะเกินแสนแท็กนี่จะเป็นเรื่องตลกเลยนะไม่ต้องตลกจ้ะเพราะปัจจุบันจะแตะ 200,000 เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วจ้ากับแฮชแท็กที่ชื่อว่าเปิดท้ายขายซิลีนนั่นเองจ้าวู้ปอบมือสิจ้าอิมแพคใครนะจ้าตัววงตัวแม่มาแล้วหนึ่งกรอบนั่นเองจ้าซึ่งต้องบอกว่ามีอะไรแซ่บๆหลายอย่างที่แอดจะบอกในคลิปนี้ก็ได้นะจากที่น้องลิซ่าของเรานั้นออกจากแบรนด์ได้ไม่นานนะจ้าก็จะมีหลากหลายข้อเกณฑ์มากๆเลยนะจ้าที่ออกมาในครั้งนี้แต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยแอดขอยินดีกับน้องลิซ่าก่อนที่ปัจจุบันนั้นยอด IG นั้นมีคนติดตามถึง102ล้านเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนั่นเองจ้าเย้กลับมาที่เรื่องนี้กันต่อคือมีคอมเมนต์จากเพจนึงนะจ๊ะที่เขาเป็นเพจใหญ่ที่เขาประกาศเรื่องนี้ด้วยชื่อเพจว่ารวมทัวร์ไฟไหม้ซึ่งเอ็ดก็มาอ่านคอมเมนต์มีความน่าสนใจอยู่หลายๆคนเพราะว่าก็มีความคิดเห็นแบบเนี้ยเกิดขึ้นในช่องของแอดเช่นกันนะจ๊ะก็มาดูกันดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ไงกันบ้างนะจ๊ะอ่ะอย่างเช่นคนแรกเลยเขาบอกว่าเอาจริงนะจะต่อหรือไม่ต่อเนี่ยเซรีนก็ไม่ใช่ปัญหานะคะถึงจะย้ายมา LV ยังไงเขาก็เครือเดียวกันหมดอ่ะก็มีคนมาตอบว่าถูกอีกคนนึงก็บอกว่าลิสแบกแบรนด์จนหลังแทบหักแล้วเชื่อว่าหลายคนรู้จักเซรีนเพราะน้องแต่แบรนด์ปฏิบัติกับน้องแย่มากเดินออกมาสวยๆแบบนี้เลิศสุดค่ะอีกคนนึงก็บอกว่าเหลาหน่อยค่ะแบรนด์ทำอะไรน้องบ้างส่วนตัวซื้อของแบรนด์นี้ตามน้องหลายอย่างมากๆซึ่งแอดก็เชื่อว่าประโยคนี้เป็นหลายๆคนเลยแหละหรือเป็นจำนวนมากกว่า 80% ของคนที่ซื้อแบรนด์เซรีนในปัจจุบันที่แบรนด์เซรีนก็คือแบรนด์นอริซ่าอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะซึ่งถ้าเกิดนอริซ่าออกมาจะเป็นยังไงก็นั่นเดี๋ยวคนนี้เขาก็มาตอบต่อว่าเท่าที่จำได้นะคะหลังๆในแบรนด์จัดงานแบบ private โดยที่ไม่เชิญน้องบ้างจัดงานวันที่คิวน้องไม่ว่างบ้างเวลาโปรโมทป้ายต่างๆรูปน้องจะเล็กที่สุดหรืออยู่ต่ำที่สุดเน้นแค่นางแบบทั่วไปของแบรนด์เอาง่ายๆคือไม่ค่อยได้ซัพพอร์ตน้องแล้วประมาณนี้ค่ะแต่ตรงนี้แอดขอเห็นต่างเล็กๆน้อยๆนะเหมือนของแบรนด์เนี่ยจะแบบให้นอริซ่าเนี่ยเป็นคล้ายๆฟินาเล่แต่ก็ไม่ค่อยเห็นน้องจริงๆนะบางทีอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเห็นน้องจริงแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนที่แบบเส้นสัญญากันใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยก็ขึ้นแอดใหญ่สื่อหรืองานแอดตัวสุดท้ายก็ขึ้นหลายอยู่เหมือนกันนะจ๊ะอ่ะก็ตรงนี้ก็ระนาจิตตังบางทีก็มีอาจจะแบบโปรโมทน้องน้อยไปจริงๆด้วยแล้วก็มีโปรโมทน้องหนักแบบติดป้ายทั่วญี่ปุ่นติดป้ายทั่วโลกอยู่ช่วงนึงก็มีเช่นกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าแล้วแต่โอกาสละกันเนาะบางทีตรงนี้เนี่ยแอดก็ไม่อยากให้มองสึกตรงจนมากเกินไปนะจ๊ะเพราะยังไงก็อยากให้เป็นคอนเนคชั่นที่ดีไม่อยากให้แฟนๆเนี่ยไปตามด่าแบรนด์เพราะว่าส่วนตัวแอดก็คิดว่าน้องลิซ่าของเรานั้นก็ยังชอบใส่แบรนด์ซิลีนอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเพราะไม่งั้นคงไม่เอาเนื้อเพลงซิลีนเนี่ยไปใส่ในเพลง Pink Venom ที่คนกำลังแซวว่าจะต้องเปลี่ยนเนื้อด้วยไหมอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะจากในเพจ Facebook เรามาดูในทวนของ Twitter กันบ้างว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวกันยังไงนะจ๊ะโดยมีคนมาตั้งกระทู้กันเลยก่อนว่าพอลงขายกระเป๋าแบรนด์นั้นในกลุ่มคนสะสมกระเป๋าไม่มีใครซื้อเลยเขาบอกไม่มีลิซ่ามันจะไปมีมูลค่าอะไรแบบนี้เลยนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าตอนนี้ราคากระเป๋าก็เริ่มตกกันแล้วที่น่าตกใจมากกว่านั้นเลยก็คือทางแบรนด์เนี่ยมาตัดราคารีเซลแข่งกับคนทั่วไปแล้วจ้ามาแข่งแบบเห็นเขาบอกว่า 50% เลยนะคือตกใจกันมากๆเลยนะเพราะว่าไม่น่าคิดว่าจะแบบเฮ้ยจะทำอย่างนี้แต่ตอนนอริซ่าอยู่คือขึ้นราคากันเป็นว่าเล่นไม่รู้ขึ้นกี่รอบอะไรก็ว่าไปแต่พอนอริซ่าไม่อยู่ปุ๊บเอ๊ะทำไมถึงแบบรีเซลทันทีเลยนะจ๊ะงงมากแม่อะไรไม่ไหวแล้วซึ่งแอดก็ไม่ได้มีความรู้พวกการซื้อแบรนด์แต่ว่าเห็นเขามาโพสต์กันเยอะเป็นจำนวนมากทั้ง Facebook แล้วก็ X นะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องที่ตอนนี้แบบกระหึ่มกันมากพอสมควรเพราะว่าอย่างที่แอดบอกว่าแฮชแท็กเปิดท้ายขายซิลีนแรงไปถึงเกือบ 200,000 แล้วนะจ๊ะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบเอ้ยนอริซ่าอยู่เฉยๆแค่ประกาศ global brand คนใหม่ก็ต้อนรับกันแบบนี้แล้วนั่นเองนะจ๊ะพระเจ้าอนาคตจะเป็นยังไงก็มารอกันดูนะจ๊ะแอดขอไม่พูดเยอะเอาเป็นว่าดูที่เนื้องานแล้วกันว่าล่าสุดนอริซ่าไปออกงานหรือวิตองเนี่ยก็รับผิดชอบในส่วนของเอ็นเกจเอ็นใจไปมากกว่า 90% อย่างที่เพื่อนรับรู้กันไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งก็มีอีกสถิตินึงที่ปล่อยออกมาใหม่ด้วยชื่อว่า Launch Matrix นะจ๊ะรวมถึงการเข้าร่วมแถวหน้าของนอริซ่าของเราเนี่ยเขาบอกว่าส่งผลให้ได้รับ MIV มูลค่า 6.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกระตุ้นความสนใจของสื่อในฐานะหนึ่งในประเด็นสำคัญของ LVMH ปี 2024ของหลุยส์วิตทงนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ชนะอันดับที่1ใน Paris Fashion Week ด้วยรายได้ทั้งหมดรวมกว่า 36.3 ล้าน MIV ซึ่งข้อมูลติดตาม3วันก่อนจาก8วันหลังเหตุการณ์นั้นเองนะจ๊ะพอแอดมาอัปชาร์นิดนึงนะเพื่อนๆนะพอดีเมื่อวานไม่สบายเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะวันนี้ก็รีบมาทำข่าวกันแบบละเอียดมากขึ้น
อ่ะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงกันบ้างก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับในส่วนตัวของแอดคิดว่ายังไงเนี่ยอยู่ในใต้เครือเดียวกันถึงจะคนละบริษัทแต่ก็เหมือนเป็นพี่น้องกันน้องลิซ่าก็หยิบใส่แบรนด์นู้นแบรนด์นี้ได้อย่างปกติทั่วไปนั่นเองนะจ๊ะก็ไม่อยากมาให้บาดหมางกันแต่ในส่วนของการเทขายก็เป็นตามมูลค่าเนาะแฟนๆก็อยากย้ายไปตามแบรนด์ที่น้องลิซ่าอยู่เป็นแบรนด์ใหม่นั่นเองนะจ๊ะก็คือหลุยส์วิตตองเนี่ยอย่างที่ก่อนหน้านี้แฟนๆจีนก็เริ่มทำแคมเปญการซื้อหลุยส์วิตตองกันแล้วตามน้องลิซ่านั่นเองนะจ๊ะก็มาดูกันต่อไปว่าทั่วโลกจะขับเคลื่อนไหวยังไงส่วนเพลงพรีเมียมก็เป็น Still in Celine ก็ต้องเป็น Still in Every หรือเปล่าประมาณนี้นะอ่ะก็ว่ากันไปนะจ๊ะอ่ะส่วนอีกข่าวนึงเป็นข่าวแซมๆขึ้นมาเล็กๆน้อยๆ นะจ๊ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางช่างแต่งหน้าชาวไทยคนนึงเขาก็อัพ IG Story เหมือนถ่ายเป็นเกาะสมุยซึ่งน่าจะเป็นการมาทำงานร่วมกับน้องลิซ่าแต่งหน้าให้น้องลิซ่าอีกครั้งซึ่งปัจจุบันก็น่าถ่าย The White Lotus กันอยู่นั่นเองจ้าอ่ะก็รอดูผลงานของน้องลิซ่ากันต่อไปในอนาคตว่าจะร่วมแบรนด์ไหนแอดก็ตามไปซัพพอร์ตทุกที่อย่างแน่นอนนะจ๊ะย้ายไปไหนก็ตามไปนั่นนะจ๊ะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเซียบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า